เราคุยกันเลยครับโอเคเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เราคุยเรื่องพี่สุขวัญจะบอกว่าอะไรนะชอบเป็นคนชอบพลังงานพี่สุขวัญเหมือนกันครับเคยร่วมงานตอนที่ผมเล่นเป็นออทิสติกสายบายสายพี่น้องลูกขนไก่รู้สึกว่าชอบเป็นพลังงานที่อธิบายออกมาลำบากแบบหมายถึงว่าอธิบายแล้วมันจะละเอียดอ่อนมากแต่ว่าเขาดูเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วจะมีความสุขมากแบบมากๆพี่ว่าเขาเป็นคนที่เราถามอะไรหรือคุยเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็สามารถจะไปต่อกับเราได้แบบธรรมชาติในความรู้สึกพี่นะครับแบบไม่ต้องเราไม่ต้องคิดมากเวลาเราคุยกับพี่สุขวัญใช่ถูกไหมเหมือนจะต้องคิดมากแต่มันไม่ต้องคิดมากมาโล่งๆได้เลยใช่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 แล้วพี่ว่าชีวิตเนี่ยเวลาเราเจออะไรที่มันโล่งเนี่ยมันก็จะเบาขึ้นคุณล่ะครับชีวิตเป็นอย่างนั้นไหมคิดว่าไม่ครับของคุณเป็นยังไงผมว่าผมเป็นคนหนักคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนอะไรให้ตัวเองตลอดเวลาแบบมีอะไรในหัวแล้วก็จะไม่ค่อยคิดอยู่แค่กับปัจจุบันนะครับจะชอบคิดถึงภาพอนาคตอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นเราจะคิดนำไปสักแค่ไหนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กปะครับวางแผนไม่ครับมันเริ่มเป็นอย่างนี้หลังจากที่ เราเคยเรียนรู้มาจากตอนวัยรุ่นว่าเราเคยใช้ชีวิตแบบพังมาก่อนพังจนเราเจอคำว่าพอเราพอแล้วอ่ะเราเลยได้หันกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้แค่การเที่ยวเล่นสนุกมันมีอะไรมากกว่านั้นเริ่มหันกลับมามองตัวเองปั๊บจะเจอสิ่งที่มากกว่าตัวเองคือเรามีคนข้างหลังเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่น้องเรามีญาติเริ่มมีความคิดที่อยากจะกลับขั้วครับอยากจะกลับมาดูแลพวกท่านในวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอายุไม่เกี่ยวแล้วแหละวันนี้ถ้าเรามีแรงได้เวลาแล้วเราอยากเป็นฝ่ายที่เหนื่อยแทนบ้างไม่ใช่เป็นฝ่ายที่ท่านต้องเหนื่อยนี่พังไปเจอพอเนี่ยด่านแล้วมันเป็นยังไงเพราะแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เหมือนกันแล้วพี่อยากรู้คุณมันพลิกยังไงสำหรับผมอะฮะมันพังถี่มากมั้งมันถี่จนถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าเอ้เราอาจจะได้เราอาจจะถึงเวลาที่เราต้องพอคือพังจนเหนื่อยครับเบื่อกับการพังด้วยมั้ยใช่เช่นแบบการเที่ยวเล่นสนุกไปวันๆการไม่ตั้งใจเรียนไปวันๆการที่ไปโรงเรียนแบบไม่มีจุดหมายอ่ะไปทำไมเรียนเพื่ออะไรมีคำถามเหล่านี้ตลอดทั้งที่เราแบบไม่รู้ว่าถามทำไมในเมื่อสุดท้ายก็ต้องทำทำไมไม่ทำไปจนให้เรารู้ล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าทำทำไมแต่ตอนนั้นคือขวางโลกตลอดเวลาว่าทำเพื่ออะไรทำทำไมไม่ทำได้ไหมจนสุดท้ายแล้วผมว่าด้วยวุฒิภาวะหรือว่าด้วยสังคมรอบข้างที่ทำให้ผมเจออ่ะสมมติว่าเราเคยมีช่วงชีวิตที่เราเกเรครับโชคดีที่เราไม่ใช่คนเกเรที่สุดแล้วพอมีคนที่เกเรกว่าเราจะมีตัวอย่างให้เห็นว่าเอ๊ะเลเวลที่มากกว่านี้มันคืออะไรแล้วเราเจอสิ่งนั้นจนชินนะครับชินจนถึงเบอร์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งแบบแค่นอนคิดกับตัวเองในห้องนอนเฉยๆเลยแบบอยู่ดีก็แบบติ้งขึ้นมาเลยอะผมรู้สึกว่านาทีที่วุฒิภาวะเราเพิ่มขึ้นมั้งเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยต่อพอไหมวะซึ่งตอนนั้นคิดได้แค่ว่าอยากจะพอแต่พอเราทำมาเยอะมากๆไม่รู้เราจะพอยังไงมันดูยากไปหมดเลยการหยุดนี่มันแบบยากมากแบบทำไม่ดีกับคนนั้นไว้ทำไม่ดีกับคนนี้อยู่เยอะแยะผมไม่รู้จะแก้จากตรงไหนเลยแต่รู้แค่ว่าข้างในตัวเองอะเฮ้ยอยากพอแล้วแล้วมันเริ่มต้นยังไงความพอเริ่มต้นคือเป็นครั้งแรกที่ไปพึ่งศาสนาครับก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อในคำว่าศาสนาเลยโดนจ้างให้บวชโดนจ้างให้แล้วไม่ไปด้วย เพราะรู้สึกว่าผมเราเนี่ยเมื่อก่อนสมัยตอนวัยรุ่นสำคัญกว่าการต้องสำคัญกว่าการโดนจ้างบวชแล้วโดนจ้างหมายความว่าผู้ใหญ่ให้บวชใช่แม่เนี่ยแหละครับแม่อยากให้บวชมากแต่รู้ว่าลูกไม่บวชจนถึงแบบถึงขั้นต้องเอาเงินมาล่อว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวแม่ให้ตังค์เลยบวชให้แม่หน่อยแต่ก็ไม่บวชไม่บวชครับแต่จนถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่า
เราพอปั๊บอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่สิ่งที่เราปฏิเสธมาตลอดนะครับมันกลับเป็นสิ่งแรกที่เราเริ่มคิดว่าเฮ้ยหรือยังไงดีแล้วตอนนั้นอะลงท้ายด้วยการตัดสินใจแบบฉับพลันมากแล้วก็ไม่ลาโรงเรียนไม่ลาใครเลยแล้วไปบวชเลยไปบวชอยู่ประมาณ10วันแล้วเข้าไปศาสนาแล้วรู้สึกตัวเองเป็นคนโชคดีมั้งครับที่สิ่งแรกที่เรานึกถึงแล้วพอเราไปถึงปั๊บผมคิดว่าผมเลือกถูกต้องที่ผมมาเข้าทางนี้มันเซนส์มันรู้สึกมันฟีลว่ามันถูกเลยใช่เพราะว่ากลับมาแล้วมูดมันเปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับแบบคาแรคเตอร์เราจากแบบเมื่อก่อนเราจะมีความใจร้อนไม่มีความอดทนใดๆคือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นที่แท้จริงคือแบบแรงมาเท่าไหร่เราพร้อมจะแรงกลับเท่านั้นแต่พอแบบพอเราบวชแล้วเรากลับมาปั๊บอะพี่เชื่อไหมว่าผมอะไม่คิดอีกเลยว่าผมจะเริ่มแก้จากตรงไหนผมมีแต่ยืนอยู่เฉยๆแล้วยืนรอว่ามีอะไรให้ผมแก้บ้างผมจะแก้ให้หมดไม่คิดอีกเลยว่าต้องเริ่มอะไรอะเพราะสุดท้ายแล้วพอกลับมาปั๊บทุกอย่างมันดูแบบผมนิ่งขึ้นผมมีสมาธิขึ้นผมใจเย็นมากพอไปเจอศาสนาเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าสิ่งที่เราทำเราต้องชดใช้อะยังไงก็ต้องชดใช้มันคือศาสนาหรือมันคือการที่เราได้ฟังเสียงตัวเองมันคือจุดเริ่มต้นจากศาสนาครับแต่ศาสนานำพาไปให้เราได้ยินเสียงตัวเองซีนวันนั้นฉากวันนั้นเรียกว่าศาสนาแล้วกันนะที่คนเขาเรียกกันนะแล้วเราเข้าไปอยู่ในฉากนั้นครับแล้วพอเราเริ่มได้ยินเสียงตัวเองตัดจากทุกอย่างหมดเลยเสียงแรกที่เราได้ยินคืออะไรในความเงียบวันนั้นมันเป็นเสียงที่ไม่ใช่คำพูดอ่ะมันเป็นเสียงความเจ็บปวดของที่มันปนของหลายคนจนผมไม่รู้ว่านี่คือของตัวเองพ่อแม่หรือคนที่เราทำร้ายแล้วมันพีคมากตรงที่ว่าผมเคยนั่งสมาธิแล้วเห็นภาพ 4-5 ปีที่ตัวเองทำไม่ดีมาทุกเหตุการณ์ปวดหัวจนแบบหัวจะระเบิดอะแบบลั่นกลับมาแล้วมันเหมือนกับว่าวันนั้นเราทำแล้วเราสะใจแต่วันที่เราเห็นภาพนั้นอีกทียิ่งเห็นยิ่งเจ็บแบบเจ็บจนแบบเจ็บจนร้องไม่ออกอะแบบได้แต่อยู่คนเดียวพูดกับใครไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าภาพที่ยังเห็นมันคืออะไรมันคือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยไม่รู้จะแชร์กับใครเลยแต่เห็นน่ะและเห็นชัดๆเลยอ่ะแล้วงงว่าบางเรื่องที่เราลืมไปอ่ะเฮ้ยเราจำได้ยังไงวะแบบมันแบบเฮ้ยเราเคยทำสิ่งนี้เราลืมไปได้ยังไงแล้วพอเราเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีแต่ความรู้สึกว่าเราอยากหยุดหรือเราต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในทันทีอ่ะไม่ใช่การค่อยๆเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนอะไรที่มันทำให้เราเจ็บกว่ากันการที่เราเป็นคนคนหนึ่งและคิดไม่ดีหรือการที่เราทำร้ายคนอื่นสำหรับผมนะฮะการที่เราเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ดีทำอะไรความรู้สึกผมไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายแล้ววันนี้ผมก็ยังไม่ใช่คนดีอยู่ดีผมเป็นคนธรรมดาแต่สิ่งที่ทำให้ผมเจ็บที่สุดคือการที่ทำให้คนที่เขารักเราเจ็บสำหรับผมสิ่งนี้ไม่ถูกต้องผมไม่โอเครับไม่ได้สิ่งนี้มากกว่าที่ทำให้ผมรู้สึกว่าพอเห็นภาพพ่อแม่ในนั้นไหมใช่จริงๆปรากฏขึ้นมาเลยจริงๆคนที่รักเราแล้วชัดที่สุดที่ผมเห็นคือพ่อกับแม่ครับคิดว่าอะไรในวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ทำให้เราไม่รู้ตัวว่าคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยกำลังให้เวลากับเราดูแลเราหวังดีอ่ะวัยรุ่นจะชอบไม่เห็นความสำคัญจริงๆเช่นแบบมันจะมีช่วงที่เราไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่ไม่เห็นความสำคัญของการเรียนหนังสือไม่เห็นความสำคัญของอะไรเลยแล้วผมว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยที่พอมันอยากรู้อยากลองครับพอทุกอย่างมันใหม่ไปซะหมดอ่ะมันล่อตาล่อใจเราเกินไปมันล่อตาล่อใจไปมันไม่มีคำว่าหยุดเลยอ่ะแล้วมันไม่ห้ามกันด้วยมันคือแบบไปสักครั้งในชีวิตถึงไหนถึงกันก่อนตายต้องลอง
ใช่พี่กำลังนั่งคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยมันสื่อก็สำคัญเนี่ยครับเราโตมาเราไม่ใช่แค่ฟังเพื่อนอย่างเดียวแต่เราก็ต้องดูสื่อเราก็ต้องเสพสื่อเราก็ต้องอ่านเราก็ต้องเห็นใช่ไหมครับบางทีหนังเราโตขึ้นมาบางทีหนังมันบอกว่าเอาไปให้สุดไปกับเพื่อนนี่แหละถึงไหนถึงกันหรือยังไงก็ไม่ตายหรือเรายังมีแรงใช่ป่ะแล้วก็ไปกันที่สุดกลับมาที่วันนั้นอ่ะก็คือหลังจากศึกออกมาแล้วใช่ป่ะครับเราก็ได้กลับมาแล้วก็อยู่ในความนิ่งจนสามารถที่จะจัดการได้ทีละเรื่องโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าจะเริ่มต้นตรงไหนครับถูกไหมอะไรมาก็จัดการใช่คิดว่าอะไรที่เคยมีในตัวเราแล้วมันเริ่มจางลงไปอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกว่าตอบไม่ได้ครับว่าอะไรที่หายไปแต่ว่าตอบได้ว่าถ้าถามว่าอะไรที่มันเคยไม่มีอยู่ตัวอย่างมันชัดมากๆคือความรักต่อคนในครอบครัวตัวเองทุกวันนี้ผมพูดกับทุกคนได้ว่าผมให้พ่อแม่ตัวเองได้มากกว่าความต้องการของตัวเองสมมติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างนึงคิดแล้วคิดอีกเพราะเราเป็นคนทำงานเดี๋ยวนี้เราเหนื่อยกับมันเราแบบเราก็มีมุมที่แบบว่าเฮ้ยความอยากได้ของเรามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยไหมคิดเป็นคนคิดเยอะมากครับแต่พอเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยสมมติว่าแม่เดินบอกอุ้ยป้าน่าจะมีอันนี้บ้างเนาะหรือแบบป้าเคยฝันว่าป้าอยากมีสิ่งนี้มานานแล้วไม่คิดเลยรู้สึกว่ามาดิให้ได้เดี๋ยวผมหาใหม่ได้ผมพร้อมเอาอะไรบอกมาหรือแบบเริ่มมีความคิดแบบว่าทุกสงกรานต์อยากจะล้างเท้าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่ล้างเท้าโหร้องไห้มันเป็นอะไรที่มันทัชมากนะตอนแรกเราก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรอะแต่พอเราได้ทำปั๊บมันคือสัมผัสความสาดความอะไรบางอย่างอะมันบอกไม่ถูกอะแต่มันเหมือนกับเหมือนมีเอาค้อนมาทุบหัวใจเราแรงๆมากๆแบบปึ้งแล้วแบบผมเคยร้องไห้ตอนอยู่ในผ้าเหลืองแบบไม่รู้ตัวแบบเป็นครั้งแรกที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมรักป้าแม่มากคือตอนผมอยู่ในผ้าเหลืองเคยมีช่วงที่กำลังบวชแล้วมีงานของวัดแล้วพ่อแม่ญาติมาแล้วเรารู้สึกเกรงเราเขินเราขี้เขินมากเราแบบไม่ค่อยกล้าแสดงความรักกับป้าแม่แล้วก็พยายามอยู่ของเรานู่นนี่นั่นก็เห็นเขาอยู่ในสายตาตลอดแต่จนจังหวะกลับพอเขาขึ้นรถแล้วรถมันออกแบบน้ำตาผมหยดแบบปึ๊ด แล้วผมแบบไม่ใช่ความรู้สึกโหแต่มันแบบปึ๊ดแล้วผมแบบแล้วเลยแบบแล้วพอหลังจากเช็ดแล้วเห็นว่าตัวเองมันแบบคิดถึงอะเป็นความรู้สึกที่ไม่รู้ตัวเองผิดไหมแต่ตอนนั้นคืออยากกลับบ้านเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะแบบไม่เอาแล้วแบบไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะใช่อันนี้คือช่วงไหนของชีวิตครับม.6ครับม.6ช่วง18อันนี้ก่อนหรือว่ากำลังเข้าวงการตอนนั้นก่อนครับก่อนเลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ไม่มีใครเคยรู้แต่มันถูกเอามาตีแผ่ผ่านบทไผ่ฮอร์โมนอืมใช่ครับงั้นตอนที่เป็นไผ่นี่ก็คือกลับไปสู่คุณก่อนหน้านั้นใช่ครับผมเลยบอกว่ามันตอบยากว่าอะไรผมหายไปเพราะสุดท้ายแล้วอะไรในอดีตผมเอามาใช้อยู่ในการทำงานและกับเลือดข้นล่ะมีส่วนของชีวิตจริงไหมมีครับพาร์ทไหนเลือดข้นคือพาร์ทความหลักครอบครัวของเฮียอี้ที่แบบวันนี้ผมไม่รู้ผมใหญ่แค่ไหนผมไม่รู้ผมสตรองแค่ไหนแต่ไม่มีใครแตะคนในบ้านผมได้ไม่ยอมชีวิตของคุณเนี่ยพี่เห็นตั้งแต่เรื่องฮอร์โมนจนหลังๆก็เกือบจะทุกเรื่องที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยสนใจอินกับศาสตร์ในการแสดงมากกับอยากศึกษาอยากรู้คงเป็นคนที่ต้องไปหาผู้กำกับข้างมอนิเตอร์แล้วบอกว่ายังไงดีใช่ไหมใช่พี่รู้สึกว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นตลอดทุกเรื่องครับจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นเล่าให้ฟังหน่อยการทำงานของคุณการทำงานของผมคืออยู่ในกองอยู่กับตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็ผมไม่ได้ต้องการให้คนมาอยู่กับผมมาก
ผมรู้สึกว่านี่คือโลกของผมเมื่อเท้าผมเหยียบเข้ากองปั๊บคือทุกอย่างเป็นเหมือนกับสตูดิโอที่ผมกำลังจะละเลงศิลปะของผมแล้วผมจะทำอะไรก็ได้แบบไม่มีใครหยุดเราได้แล้ววันนี้คือวันที่เราต้อง 100% ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคอนเซนเทรตที่สุดคือตัวเองอยากรู้อะไรถามและต้องรู้ด้วยไม่มีคำตอบไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรากำลังจะบอกอีกคนไม่รู้กี่คนที่เขากำลังจะดูผลงานเราอะผมจำเป็นต้องให้คำตอบได้ในทุกเหตุผลที่เขาถามว่าทำไมผมจะต้องตอบให้ได้ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบทำเป็นเล่นแต่ในความเป็นเล่นของผมอะคือผมโคตรจริงจังผมจริงจังมากแล้วผมจะแบบรู้สึกว่ารอบข้างตัวเองไม่จริงจังไม่ได้ต้องจริงจังไปกับเราแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นคนติดความ perfectionist นิดนึงในการทำงานคือรู้แหละว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร 100% แต่เป็นคนชอบคำว่า 100% มากๆไม่ว่าจะการเป็นการ turning ตัวละครอารมณ์ความสวยในซีนหรืออะไรก็ตามผมชอบความ 100% มีไหมที่ผู้กำกับบอกว่าโอเคละอยู่ละแล้วคุณบอกว่าอย่างบ่อยครับบ่อยมากยิ่งเราเริ่มออกมาทำงานนอกค่ายจากบ้านนาดาวจากบ้าน GDH มันเป็นบ่อยมากที่เราเกิดสิ่งนี้ว่าแบบเฮ้ยพี่ผมขออีกนิดนึงได้ไหมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมหลุดไปช่วง 2-3 วิเมื่อกี้ซึ่งในสายตาคนอื่นมันมีหลายครั้งที่เขาตอบเฮ้ยแต่มันตัดได้แต่เราจะตอบว่าแต่ไม่ตัดก็ดีกว่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยพี่ว่าคุณคงไม่เคยคิดนะว่ามันจะต้องมาจบตรงนี้คืออยู่ในกองถ่ายแล้วมีความสุขกับสิ่งนี้ถ้าหมายถึงว่าตอนสมัยที่เป็นโจนะครับใช่ไหมใช่วันนั้นมันไม่เห็นภาพอนาคตของตัวเองเลยใช่ไหมว่าจะทำอะไรกับชีวิตอาชีพนี้ไม่เคยอยู่ในส่วนไหนในความคิดเลยไม่มีเลยมันมีอาชีพอะไรบ้างที่มันอยู่ในความคิดตอนนั้นโอ้ยโตไปต้องทำอะไรถึงจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ต้องทำอะไรโอ้ยถ้าไล่มาตั้งแต่เด็กๆนี่เยอะมากครับผมเป็นคนเปลี่ยนอาชีพบ่อยมากแบบไม่ทั้งหมอทหารตำรวจเคยช่วงติดๆหน่อยอยากเป็นจิตรกรที่แค่เดินทางวาดรูปรอบโลกมีครีเอทีฟมีสถาปนิกอะไรประมาณนี้ครับทรงๆนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นด้วยไม่เลยครับนี่มันทำหมดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมเต้นได้แล้วด้วยตอนนี้ครับซึ่งจริงๆผมว่าคุณแสดงว่าคุณเต้นได้แต่คืออยู่ดีๆจะให้มาเต้นอะแบบเป็นกับคณะผู้ชายอย่างเงี้ยนายบายนายอย่างเงี้ยมันต้องก้าวผ่านอะไรเยอะมากป่ะโอ้ผมคิดว่าผมน่าจะกำแพงสูงที่สุดใน9คนนะครับเยอะมากจากการที่เป็นนักแสดงด้วยจิตวิญญาณเนี่ยแล้วก้าวเข้าไปเป็นนายบายนายเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นอีกโลกนึงเหมือนกันนะอีกโลกครับมันไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันสองอย่างนี้มันเหมือนกับมันแค่อยู่ในวงการเดียวกันมันเหมือนจะใกล้กันครับแต่วิธีการทำงานวิธีคิดเรื่องต่างมันคนละยอดเลยพี่มันเช่นการที่เราอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีจะไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นศิลปินที่ดีครับมันคนละแนวแล้วมันก้าวผ่านยังไงเข้าไปตรงนั้นได้ความเป็นตัวเองที่ผมเป็นคนดื้อแล้วผมจะเป็นคนที่แบบถ้าผมพูดแล้วผมอยากได้แล้วผมต้องได้ผมจะไม่มีทางผมเป็นคนเกลียดคำว่าแพ้ถ้าวันนี้ผมพูดว่าได้แล้วผมทำไม่ได้ผมรู้สึกผมแพ้แล้วผมรู้สึกผมไม่โอเคอ่ะผมไม่อยากแพ้หมายถึงแพ้ตัวเองเนี่ยคือโอเคเราเคยได้ยินว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการชนะตัวเองแต่สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมคือการแพ้ตัวเองที่แบบเฮ้ยกูไม่อยากแพ้ตัวเองอ่ะเออทำไมกูต้องแพ้ตัวเองวะตัวเราเองเราต้องคุมตัวเองได้ดิอยากได้มันต้องได้ถ้าเราทำได้มันคือทำได้มันไม่มีคำว่าทำไม่ได้ดีไม่ดีมันอีกเรื่องแต่วันนี้ต้องทำให้ได้สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจข้ามกำแพงทั้งหมดยอมรับว่ามันไม่ได้อยู่ที่คอนเซปต์นายบายนายแต่มันเป็นอินเนอร์ของโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นายบายนายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของนายบายนายมันมาจากอะไรคือผมแค่รู้สึกว่า
ตอนที่เราได้ยินโปรเจกต์เนี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงกับการที่เห็นคนไทยเราเสพแต่ของเมืองนอกรู้สึกยังไงที่คนไทยเราเริ่มไม่เชื่อเริ่มมีความแบบไม่เชื่อในคนไทยกันเองรู้สึกยังไงบ้างกับการที่โดนดูถูกกันเองซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนเหมือนกันเปล่าทำไมวันนี้ถ้ามีคนคิดจะลุกขึ้นมาทำอ่ะทำไมเราถึงจะไม่ไปกับเขาอ่ะมันถ้ามีคนที่คิดจะทำและเขามีพลังพอที่จะทำได้ผมรู้สึกว่าแม้จะเป็นสิ่งที่ยังไม่ใช่ตัวเองแต่ไม่ได้แปลว่าผมจะทำไม่ได้คือผมเป็นคนรู้สึกว่าจริงๆอันนี้มันได้มาจากตอนที่ผมเรียนมหาลัยครับครับคือผมเคย entrance รอบแรกแล้วมันไม่ติดแล้วคณะที่ผมเข้าเรียนเนี่ยคือมันคือคณะแบบเป็นแบบ packagingpackaging ใช่ครับเป็นอยู่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเหมือนอาชีพที่ผมทำทุกวันนี้ครับไม่เคยคิดว่าจะเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วในวันที่เราต้องเข้าอ่ะมันทำให้ผมเรียนรู้ว่าวันที่ผมเรียนจบมาปั๊บอ่ะใช่คนเราอยากทำสิ่งที่เราอยากแต่ในชีวิตเราอ่ะเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่อยากทำอีกเยอะแล้วด้วยความที่ผมเป็นคนดื้อมั้งไม่คิดจะซิ่วจะสู้ให้มันจบให้ได้แล้วจบแบบทุกคนต้องยอมรับเราด้วยจบแบบงดงามใช่ซึ่งวันที่เราจะต้องเป็นศิลปินเราเลยใช้ความคิดนี้เหมือนกันว่าคนไม่เชื่อเราไงไม่เชื่อก็ง่ายๆป่ะทำให้เขาเชื่อไงถ้าเราไม่ยอมแพ้เราพยายามเราเต็มที่กับมันต้องได้ดิแต่พี่ก็เชื่อว่าตอนที่จะต้องเต้นนี่มันก็ต้องอาศัยความใช้คำว่าอะไรนะเผชิญหนักมากอะใช่ปะล่ะใช่ผมใช่มันคือการส่งพลังจนสุดหรืออะไรแล้วมันยากตรงที่ว่าผมคือกลายเป็นโรคกลัวกระจกเลยคือคนที่เต้นอะเขาจะเวลาเราอยู่ในห้องซ้อมมันต้องมีกระจกครับเราต้องเต้นหน้ากระจกแล้วเราต้องเช็คตัวเองแต่มันยากสำหรับคนที่หนึ่งเต้นพื้นฐานก็ไม่ดีแล้วยังไม่กล้ามองกระจกเช็คตัวเองผมเพิ่งจะแก้ปัญหาการมองกระจกได้นี่คือแบบวันที่นายไปนายขึ้นโชว์ครับยังไงครับคือหมายถึงว่าเพิ่งชินกับมันได้ดก่อนหน้านี้ไม่สามารถมองกระจกได้หรือว่าแค่ไม่เข้าใจการมองกระจกแล้วเต้นหรือยังไงมองแล้วเขินแล้วเป็นเฉพาะตอนเต้นนะคือหมายถึงว่าถ้าตื่นนอนมาส่องตัวเองแปรงฟันได้ไม่มีปัญหาแต่เวลาเต้นมองกระจกไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นคนเต้นแล้วจะมองพื้นแล้วมองพื้นแบบฟิกเกอร์ก็เพี้ยนแล้วคนแล้วเขาก็จะแบบต่อทำไมเต้นแบบนี้แล้วพอเริ่มโดนด่าปั๊บอะเราก็จะเหี่ยวเราก็จะเริ่มค่อมแหละแล้วพอเราตัวสูงแล้วเราค่อมปั๊บไปกันใหญ่แล้วเฮ้ยแปลกมากแล้วบอกคนอื่นมองกระจกอยู่นี่คุณก็ใช่ผมจะมีความแบบสายตาจะแบบเลิกลากอะแบบเพราะว่าคุณเห็นสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์อยู่ในกระจกหรือเปล่าคุณเลยไม่กล้ามองในวันนั้นอาจจะเป็นไปได้และเมื่อสิ่งนั้นเริ่มดีขึ้นเมื่อใกล้จะขึ้นเวทีแล้วเนี่ย 90% คุณก็เลยเริ่มจะรับมันได้แล้วพอมองกระจกก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเห็นอะไรที่กล้าเผชิญกับมันสไตล์การทำงานของผมอีกอย่างนึงคือผมเป็นคนที่พลาดยังไงก็ได้พลาดเท่าไหร่ก็ได้ผิดเท่าไหร่ก็ได้แต่ท้ายที่สุดผมจะพยายามไม่ผิดเวลามันออกมาเพราะฉะนั้นน่ะวันที่ผมจะต้องขึ้นเวทีหรือเป็นเดบิวต์สเตจของจริงแบบวันที่ผมตัดสินใจว่าต้องมองแล้วแหละมันคือเรื่องว่าไม่มีเวลาให้เราอายละแล้วมันเหมือนเป็นนาทีฉุกเฉินของเราที่แบบต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้ไม่งั้นคือตายแน่นอนบนเวทีแล้วผมจะเป็นคนมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากแล้วเวลาเราก้าวข้ามผ่านได้อะมันจะเหมือนกับเราได้เติบโตขึ้นใช่งั้นหลังจากวันนั้นก็กลับไปมองเวลงไปแล้วก็มองกระจกได้แล้วไม่เป็นใช่ครับทุกวันนี้เป็นเพื่อนละใช่ดีไหมมีกระจกอยู่ต่อหน้าระหว่างซ้อมเต้นดีครับเห็นอะไรบ้างครับกับกระจกเห็นตัวเองเห็นลายท่าเห็นเพื่อนรอบข้างแล้วไม่ได้เช็คได้แค่ตัวเองด้วยเช็คบ็อกกิ้งเพื่อนได้อีกเออใช่ทำให้เราเป๊ะได้เออครับ
ที่จริงคุ้มเหมือนกันนะเกิดมาเป็นคุณตอนนี้ผมว่าทุกคนในชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วคุ้มทุกคนเพียงแต่ว่าเรารับโอกาสที่มันเข้ามาหรือเปล่าเหมือนกับที่เขาเคยพูดว่าโอกาสมันจะเข้ามาเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมันหรือไม่มันอาจจะไม่ใช่การเต้นหรือการร้องแต่มันอาจจะเป็นงานอื่นๆที่ถูกเสนอมาแล้วบางทีเราอาจจะบอกว่าไม่ใช่ตัวเรามั้งใช่ไหมแล้วเราก็ปฏิเสธโอกาสตรงนั้นไปแต่นี่คือ yes หมดเลยทุกอย่างครับมันจะมีอะไรอีกไหมที่จะเหนือการรวมตัวเป็นเหมือนบอยแบนด์ที่ในภาพของคุณคิดว่ามันไม่น่าจะมีเกิดขึ้นในชีวิตคุณเลยแต่มันน่าจะมีอีกได้อีกมีอีกไหมไม่รู้ครับแต่ถ้ามันมีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอครับซ้ายบายซ้ายนี่น่าจะเป็นบทที่พอเขายื่นมาคุณคงบอก yes ใช่เลยถึงเวลาที่ฉันจะต้อง enjoy แล้วกับบทนี้ใช่ไหมครับมันทำกันบ้านยังไงนี่คือบทที่ enjoy ที่สุดตั้งแต่ทำงานมาสนุกที่สุดที่จะได้เล่นมันทำคาแรคเตอร์ของเขาทั้งหมดไม่รวมเวลาถ่ายนะครับ7 เดือนที่อยู่กับมันโดยที่ไม่ยุ่งกับงานอื่นทำโดยการเรียกว่าทำทุกอย่างที่คิดว่าเราทำได้เช่นการไปอยู่กับเด็กออทิสติกจริงๆการคุยกับคนที่มีโอกาสเจอเด็กออทิสติกในทุกมุมมองเช่นคุยกับเด็กออทิสติกตรงๆคุยกับคนดูแลเด็กออทิสติกคุยกับแม่เด็กออทิสติกคุยกับหมอที่รักษาเด็กออทิสติกคุยกับครูที่สอนเด็กออทิสติกรีเสิร์ชทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วก็บทความทั้งบทความที่แม่เขียนบทความที่หมอเขียนผมอ่านทุกอย่างนะอ่านทุกอย่างที่อ่านได้หนังรางวัลที่เป็นออทิสติกผมดูหมดซีรีส์ที่ใครว่าเจ๋งเอามาดูทุกอย่างเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วเราประมวลให้กลายเป็นของตัวเองบางอย่างที่เช่นเมื่อได้ material ทั้งหมดเนี่ยผมจะเอาไปชนกับบทที่มันออกมาแล้วผมจะเลือกเขาเรียกว่าผมใช้คำว่าปั้นคือผมเป็นคนที่ผมแสดงแล้วผมจะไม่ใช้ตัวเองคือรู้สึกว่าบทนี้มันต้องไม่ใช้ตัวเองมันต้องปั้นใหม่ทั้งหมดแล้วผมจะค่อยๆปั้นให้มันมีความยูนิคอะยูนิคในตัวเองที่แบบว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ใช่และเป็นไปได้แต่มันต้องไม่มีใครทำอย่างนี้ได้มันวัดจากอะไรวัดจากอะไรอ่ะหรือความรู้สึกใช่ละตอนนี้มันใช่ละอะไรเงี้ยอันดับแรกมันก็ต้องเป็นความรู้สึกของตัวเองแต่ด่านสุดท้ายที่จะวัดคือคนดูและด่านกลางที่มันจะช่วยเราคือผู้กำกับที่แบบคือแต่มันพีคมากพี่คือตอนผมทำ side by side แล้วพอคาแรคเตอร์มันเริ่มออกมาแล้วอะจริงๆแล้วผมเคยทำการทดลองกับคนจริงๆในสังคมคือมันไม่ได้ถูกทำให้คนเห็นเยอะเพราะผมกลัวว่าคาแรคเตอร์นี้มันจะหลุดแต่ผมเคยเอาออกไปทำกับคนจริงๆยังไงก็คือเล่นเป็นพี่ยิมแล้วไปเจอกับคนที่เดินเที่ยวอยู่เพื่อวัดปฏิกิริยาแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นใครครับเพราะผมตั้งใจอยู่แล้วว่าในเมื่อคุณเห็นผมในจอคุณก็รู้อยู่ดีว่าผมเป็นใครงั้นคุณก็เจอผมแบบที่คุณรู้นี่แหละว่าผมเป็นใครแต่ถ้าผมไม่เหมือนเดิมอ่ะอาการคุณคืออะไรแล้วเป็นยังไงครับมันแปลกมันเวียดคือแบบเขาก็จะมีความงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราไม่มีโปรเจกต์ครอบอยู่มันคือตัวเราสดๆเสื้อผ้าเราสดๆแต่เราแปลกกว่าทุกทีที่เราเป็นเขาเข้ามาคุยกับคุณเราเข้าไปคุยกับเขาคุณเข้าไปคุยกับเขาครับเขาก็คงงงเหมือนกันนะใช่มั้ยมันถูกทดสอบมา 2-3 ครั้งแล้วสุดท้ายพอเราเจอรีแอคประมาณนึงเราก็เก็บละแล้วก็จนเดือนสุดท้ายก่อนถ่ายครับผมอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วก็สร้างให้ห้องนอนตัวเองกลายเป็นโลกของพี่เพื่อฝังลากพี่ยิมเข้าไปทั้งหมดเพื่อรวบทุกอย่างเพื่อให้ความเร็ว
ของการเข้าออกคาแรคเตอร์นี้ในการที่จะเทิร์นนิ่งสู่ออทิสติกกับคนปกติความเร็วต้องผมมีเวลาให้แค่นี้ในห้องของคุณเนี่ยคุณจะเปลี่ยนวิธีการจัดวางหรือว่าก็คือห้องตัวเองแหละแต่แค่รู้สึกว่าเป็นห้องของคาแรคเตอร์มันไม่ได้ถูกเปลี่ยนของอะไรครับแต่ผมไม่ได้เห็นอย่างที่ผมเห็นผมเห็นเป็นอีกแบบคือผมจะมีภาพบ้านพี่ยิมอยู่แล้วแต่เราแค่เช่นสมมุติว่าเราบ้านเราเป็นเตียงหนังแต่เตียงที่เรานอนทำไมเราเห็นว่ามันคือเตียงไม้หรืออะไรแบบเนี้ยใช่มันคือการเขาเรียกว่าเชื่อแบบสุดใจเชื่อโดยที่ไม่ว่าเราจะเห็นเป็นอะไรแต่เราเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งจนมันเห็นเป็นภาพจริงๆว่าเช่นผมอาจจะเห็นโต๊ะนี้สีชมพูก็ได้แก้วน้ำนี้อาจจะไม่ใช่แก้วใสก็ได้ผมไม่รู้เลยว่าน้ำนี้คืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นคุณในอีกมิติหนึ่งเหมือนกันพี่ว่าคุณโฟกัสมากเลยกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยพ่อแม่ว่าอย่างไรบ้างพ่อแม่ว่าไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงของลูกอันนี้เขาไม่รู้ไม่เคยแชร์เรื่องการทำงานให้เขาฟังแชร์ครับแต่ว่าตอนออทิสติกตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันเซนซิทีฟมากแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีช่วงที่ผมจะต้องบ้ามากคือผมจะต้องโมโหจนแบบบ้าไปเลยแล้วร้องไห้ในทันทีบ่อยมากจนผมรู้สึกว่าพ่อแม่เรารับสิ่งนี้ไม่ได้หรือมันยากเกินไปอารมณ์มันหนักแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะพอผมจะกลืนขนาดนั้นน่ะมันทำร้ายจิตใจเรานิดนึงแบบมันทำให้ตอนนั้นเราแบบมันมีความดีเพรสบางอย่างที่มันเหี่ยวอ่ะแบบแต่ว่าตอนนั้นคือมันเหมือนเราพยายามฝืนเข้าไปอยู่ว่าแบบเอาเข้ามาก่อนเข้ามาได้เราไม่รู้ผลคืออะไรแต่ถ้าอยากได้เลเวลที่เราคิดภาพไว้ต้องทำใช่มันก็เลยเป็นการทำอยู่คนเดียวแล้วก็นอนแยกชั้นกับป้าแม่เออใช่ครับในบรรดาเพื่อนๆอย่างนายบรรดาเนี่ยเขามองว่าคุณคือพี่ใหญ่เลยไหมที่จะดูแลทุกคนก็ในมุมวุฒิภาวะคือพี่ใหญ่ครับครับแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นเพื่อนเพื่อนกันปกติครับคุณว่าเสน่ห์ของมันนอกจากเป็นผู้ชายที่เคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วก็ออกงานด้วยกันเนี่ยมันอะไรที่มันทำให้มันมี follower เยอะขนาดเนี่ยนะมันคือเคมีของคน9คนที่มันเป็น9คนที่มีความคิดไป9ทางเลยอ่ะไม่มีใครไปทางเดียวกันเลยแล้วมันเหมือนกับเสน่ห์มันคือทุกวันนี้ที่ทำตอนที่โปรเจกต์นายไปนายยังอยู่ครับมันคือจุดตรงกลางของความคิดคน9คนแล้วมันจุดตรงกลางที่บอกมันคือกลางจริงคือมันคือจุดที่เราหากันจนเจอว่าไม่มีใครติดใจที่จะทำมันเลยกลายเป็นเสน่ห์ว่าเราแฮปปี้ที่จะทำและเราไม่ได้บังคับกันและสุดท้ายเรายอมรับตัวตนของกันและกันไม่ได้ฝืนไม่ฝืนครับเราไม่เคยมานั่งเปลี่ยนคนในทีมเราครับเช่นเราได้แต่ศึกษาว่าเฮ้ยผมมีข้อดีอย่างนี้มีข้อเสียแบบนี้คุณล่ะเมื่อเรารู้แล้วก็แค่รู้ครับและพอมันใช้ชีวิตด้วยกันเราจะ manage กันเองได้ว่าเช่นต่อให้คนคนนี้มีข้อเสียที่เราไม่ชอบแต่เราจะอยู่กับเขาได้อยู่ดีแล้วมันจะมีความสุขเพราะว่าเราจะมีมุมมองที่เรามองด้านดีๆให้กันได้ตอนนี้อะไรที่มันทำให้เราเอ็กไซต์มากที่สุดในวงการงานประเภทไหนก็ยังคงเป็นแสดงจะมีบทที่มันท้าทายขึ้นเรื่อยๆเข้ามาเพราะพี่รู้สึกว่ามันคือถ้าผู้จัดติดต่อมาเนี่ยมันก็คงไม่ใช่บทที่มันเหมือนเดิมๆใช่ไหมล่ะคือต้องเลือกมากขึ้นไหมทุกวันนี้ครับจริงๆแล้วอ่ะคือผมอ่ะพร้อมที่จะทำโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดแต่สิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันมีปลายทางนะที่ผมไม่เคยเซโนเลยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากรู้ตัวเองจริงว่าผมชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะผมจะไม่ตั้งกำแพงกับมันก่อนที่จะทำผมจะไปทำให้รู้ก่อนว่าผมชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นวันนึงถ้าผมทำมันจนผมรู้สึกมันครบอ่ะแปลว่าผมจะตอบตัวเองได้แล้วนะว่าอันนี้โอเค yes อันนี้ no เพราะว่าเราทำจริงๆแล้วอะไรเงี้ยมิติของแฟนคลับแหละครับมิติของน้องๆพี่ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเหมือนกันจากคนที่ไม่เคยมีใครติดตามครับจนวันนี้เขาก็เป็น
ผู้สนับสนุนครับเป็นเพื่อนเป็นคนคอยให้กำลังใจเล่าให้ฟังหน่อยสิมีหลายเลเวลนะฮะมันมีสเต็ปตอนที่อ่ะเป็นคนไม่รู้จักเลยไม่มีใครรู้จักเราเลยไปถึงก็มีคนมองเอ้ยเด็กนี่ใครวะหรืออะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเรามีแฟนคลับขึ้นมาปั๊บสเต็ปแรกของผมคือวันที่ไพฮอร์โมนกำลังฟีเวอร์มากๆไปไหนก็คือแบบทุกคนพร้อมอบอุ้มเราอะจนเราก็เห็นความเที่ยงบางอย่างเช่นมีขึ้นก็จะมีลงสิ่งที่ผมเรียนรู้คือมันเป็นความรักที่เขาให้เราจริงแหละแต่มันไม่ใช่ความรักเหมือนครอบครัวที่เป็นพ่อกับแม่มันคือความรักที่เขาไม่ได้สามารถรักเราได้คนเดียวแล้วสุดท้ายเราก็ต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราไม่ได้ให้เขาได้มากขนาดนั้นเช่นแบบการที่แบบโหมีแฟนคลับมาซื้อแบรนด์เนมหรืออะไรให้เราก็ตามบางครั้งเราเกรงใจมากเราคิดตลอดว่าเฮ้ยพี่ให้โดยที่พี่ไม่รู้ว่าพี่จะได้อะไรตอบเลยนะแบบมันให้กันได้ขนาดนี้จริงเหรอหรือแบบมันมีจุดที่เอาจริงก่อนหน้านี้ผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาลานซ์แฟนคลับไม่เป็นไม่เป็นนี่คือยังไงมีจุดที่แบบว่าเข้ามาแล้วตอนที่เขาอยู่กันเยอะเราก็ชอบเขาเหลือเกินมีพาร์ทที่แบบรู้สึกว่ากลัวจะเสียเขาไปกลัวว่าพวกเขาจะลดลงกลัวเขาจะหายไปหรือมีพาร์ทที่แบบผมเคยติดพันอยู่กับแฟนคลับกลุ่มไม่ใหญ่กลุ่มเดียวครับจนแบบเหมือนกับจนผมรู้สึกว่าผมไม่มีมาตรฐานอะผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราเรียนรู้เรื่องแฟนคลับคือมันคือความเสมอภาคกันบ้างครับคือถามว่าเราให้เขาได้เยอะขนาดนั้นไหมโอเคเราให้เขาได้ประมาณหนึ่งเขามีหลายประเภทมากเขามาจากต่างที่ต่างครอบครัวมันคือแบบเราไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแบบพวกเขาได้ทั้งหมดแต่ว่าวันนี้เราแค่พยายามเข้าใจพวกเขาให้ได้มากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วผมเป็นคนให้เกียรติพวกเขามากเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยอะเราเป็นคนปกติในสังคมถามจริงเวลาเราใช้ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตกันปกติแฟนคลับมาหาศิลปินครั้งหนึ่งอะพี่ผมมาถึงถามอยู่ตลอดว่าเขาได้อะไรเขาเสียค่ารถออกจากบ้านเสียค่าระหว่างทางเจอขนมอยากให้น้องกินซื้อมาฝากเสียแรงมายืนรอเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงเช่นจองที่ก่อนงานเริ่มเดี๋ยวที่เต็มอยากอยู่ใกล้น้องยืนขาแข็งกันอยู่อย่างนั้นอะเสียแรงแบกกล้องมาอีกเอามาถ่ายรูปเราเสียแรงตะกี้ร้องตะโกนเพราะกลัวเราไม่ได้กำลังใจเวลาเราโผล่มาอย่างเงี้ยมีแต่เสียกับเสียเลยพี่วันนี้ผมเลยเข้าใจว่าการที่ว่าทำไมศิลปินบางคนเราจะมีมุมว่าเราไม่อยากทำให้พวกเขาผิดหวังอะเพราะรู้สึกว่าเขาเสียอะไรมากกว่าคนปกติเขาคือผู้เสียสละหรือแม้กระทั่งป้ายไฟไงพี่นี่คือสิ่งที่ผมเรสเปคเขามากว่าพี่มายืนถือทำไมชื่อพี่ก็ไม่ใช่คนมาร้อยกว่าคน200 คน 300 คนทำไมมี10 คนนี้ที่พร้อมจะเสียสละถืออยู่อย่างนั้นนะและป้ายไฟคือสิ่งที่ไม่มีทางจะอยู่ใกล้เราได้ป้ายไฟคือสิ่งที่อยู่ไกลตัวศิลปินที่สุดทำไมถึงเลือกที่จะทำมันเป็นความรักในแบบที่ไม่มีเงื่อนไขมั้ยมันบริสุทธิ์ครับแล้วจนวันนึงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยขอโทษนะพี่แต่วันนี้ถ้าผมพูดกับพี่ได้ทุกคนตรงๆผมจะพยายามให้เต็มที่แต่ผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่มีความหวังกับเราเขาจะไม่เสียสละหรือแม้กระทั่งเวลาเราลงรูปงานอะไรอย่างเงี้ยแม้เขาจะ follow ไม่เยอะเท่าเราอะทำไมเขายังตั้งใจแคปของเราหรือรีโพสต์ของเราเพื่อแชร์เพื่ออย่างน้อยคนเขาอาจจะตามแค่10 หลักหรือ100อะแต่ในความคิดเขาผมแค่คิดว่าการแชร์ของเขาก็มีผลเพิ่มตั้ง100 คนเนี่ยมันคือความแบบละเอียดอ่อนและเป็นความน่ารักในแบบที่มันหาได้ยากครับคุณเห็นหน้าคุณจำหน้าคุณจำชื่อได้ไหมเมื่อก่อนเคยอยู่ในสภาวะที่จำชื่อแฟนคลับได้ทุกคนต้องจำเพราะอยากดูแลเขาครับ
แต่จนถึงจุดวันเนี้ยพอครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเราขยายมากขึ้นพูดได้เลยครับว่าผมเลิกจำชื่อแฟนคลับไปเลยผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการจำชื่อพวกเขาคือสุดท้ายแล้วอ่ะพี่สมองเราเท่ากันวันหนึ่งมี100 คนเรายังจำได้พันคนเราจำได้เหรออาจจะไม่ได้ก็ได้แล้ววันนี้ถ้าเราจำชื่อคนนี้ได้เกิดคนข้างๆถามขึ้นมาว่าพี่หนูชื่ออะไรจำไม่ได้เท่านั้นแหละนี่คือคุณกำลังทำให้เขาผิดหวังวันนี้ผมเลิกจำชื่อเพราะผมจะไม่ทำให้พวกคุณผิดหวังไงแต่ผมจะจำเป็นการกระทำถ้าคุณมีการกระทำที่ทำให้ผมจำได้ผมจำได้เลยว่าเราเคยเจอกันที่นี่คุณเคยให้สิ่งนี้สีนี้กับผมเมื่อตอนงานนี้หรือคุณเคยถามคำถามเป็นมุกตลกที่ทำให้ทุกคนเขาหัวเราะได้ออกมาสิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดวันนี้คือผมได้กำลังใจมากขนาดเนี้ยสิ่งที่ผมจะทำทุกครั้งคือถ้าผมมีเวลาการให้ความสุขของพวกเขาสำหรับผมไม่ใช่การถ่ายรูปกับพวกเขาแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากคุยกับพวกเขาเหมือนที่นั่งคุยกับพี่วูดดี้แล้วทุกครั้งถ้ามีการรวมพลแฟนคลับสำหรับผมคือเราจะนั่งกันแบบครอบครัวมากคือทุกคนจะอยู่ล้อมรอบผมจะนั่งตรงกลางหรือบางครั้งอาจจะเดินไปเดินมาบ้างเพื่ออ่ะถ่ายรูปก็ถ่ายไปแต่เพื่อความเสมอภาคมันจะไม่เกิดการที่เราถ่ายรูปกันตัวต่อตัวบ่อยถ้าไม่ใช่แต่มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วผมเป็นคนที่ถ้าผมเริ่มถ่ายรูปคู่เมื่อไหร่ผมจะต้องถ่ายตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายผมจะไม่ให้เขาแบบดู2มาตรฐานแล้วผมจะพยายามคุยเพื่อให้กำลังใจด้วยผมเชื่อว่ามันมีหลายครั้งที่เรามองสายตาคนแล้วเรามองออกว่าเอาจริงวันนี้เขาตั้งใจมาให้กำลังใจเราแต่สายตาของเขาอะผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาของตัวเองการที่คนมาหากำลังใจแบบเนี้ยบางคนเขาอาจจะขาดอยู่ก็ได้แล้ววันนี้มันจะเป็นอะไรอะเราได้เงินจากที่เขาจ้างเราไปอีเวนต์ชั่วโมง2ชั่วโมงเราเสียอีกสักชั่วโมงให้คนเหล่านี้จะเป็นไรให้กำลังใจเขาสิทำให้เขาฟูฟ่องให้ได้และให้เขากลับบ้านอย่างแฮปปี้เช่นแบกของมาจนแบบโอ้โหไหลกลายเป็นสายกล้องแล้วอะทำให้เขามีแรงที่จะกลับบ้านโดยที่แบบให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียเที่ยวที่มาสิ่งที่ผมคิดคือแค่นี้ว่าการมาหาผมจะทำให้ได้ว่าคุณจะไม่กลับบ้านแล้วรู้สึกว่ามาทำไมวะคุณต้องได้อะไรกลับไปไม่รู้หรอกว่าแต่ละวันผมให้อะไรคุณได้แต่ขอให้เชื่อว่าทุกๆวันที่ผมทำงานผมให้พวกพี่หมดแล้วจริงๆมีพาร์ทไหนบ้างของต่อที่รักตัวเองยังเห็นได้ชัดพาร์ทที่ไม่ใช่เวลางานครับผมเป็นคนที่แบ่งพาร์ทส่วนตัวกับงานชัดมากพาร์ทส่วนตัวที่รักตัวเองให้ตัวเองเลยนะไม่นับครอบครัวไม่นับแฟนคลับไม่นับอะไรมันจะมีช่วงเวลาพักผ่อนที่เราอยู่กับตัวเองมากๆที่แบบเราไม่อยากติดต่อกับใครอ่ะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วนะแล้ววันเนี้ยมันต้องมีช่วงที่เราชาร์จพลังตัวเองนะเราขอตัดจากโลกทุกอย่างออกมันก็จะเป็นช่วงที่แบบผมนั่งทำอะไรงงเง่งอยู่บ้านคนเดียวครับเช่นแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยแบบความสุขเล็กของผมเช่นหนังหายากที่เราอยากดูเราหาไม่ได้แล้ววันนี้แหละคือวันของเราหรืออ่ะวันนี้เรามีเวลาว่างคิดกับตัวเองแล้วว่าวันนี้ต้องนั่งสมาธิให้ได้ไม่จะเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าผมได้แฮปปี้หรือแบบช่วงนี้ว่างไปกราบหลวงพ่อที่เราเคยทำบุญบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือมันช่วยฮีลลิ่งผมให้ผมรู้สึกว่าผมพร้อมจะกลับมายืนอย่างสตรองและสู้ต่อในแง่ของ relationship ไปได้บรรลุแล้วด้วยไหมเพราะว่าบางคนอาจจะยังเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่ผมเห็นคุณบรรลุตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าบรรลุไหมครับได้โตขึ้นได้ไหมในความคิดในการโตขึ้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมไม่รู้เราจะโกหกคนในสังคมไปเพื่ออะไรคือเอาจริงบางครั้งมันลำบากใจเหมือนกันที่เช่น
การที่มีคนพูดว่าอยากมีแฟนแบบเราอยากได้เราเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามแต่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนกันคุณพูดว่าผมดีขนาดนี้พูดเหมือนคุณไม่มีดีเลยคุณก็มีแบบเอาจริงบางครั้งคือข้อดีผมก็มีแต่ไม่ได้แปลว่าข้อเสียผมไม่มีมันคือบางครั้งคือผมก็รู้สึกว่า relation ที่มันดีคือเราต้องพร้อมที่จะเข้าใจกันตลอดพร้อมที่จะโตไปด้วยกันและเราต้องไม่หลังกันนะเช่นสมมติว่าคนของเรากำลังจะโตขึ้นนะเราไม่มีสิทธิ์ไปหลังเขาให้เขาไม่โตเหมือนที่วันนี้คนของผมเขาไม่เคยห้ามผมโตเลยอะวันที่ผมจะโตขึ้นได้ไม่ว่าเราจะทิ้งห่างกันแค่ไหนเขาพร้อมที่จะแบบ support นะ go เอาให้เต็มที่ไปจงไปมันไม่ใช่เรื่องหน้าตามันไม่ใช่เรื่องความสวยงามมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องมันคือเรื่องคนมันพอต้องเป็นคนคนนี้วันนี้ทำไมผมถึงมี relation ได้ยาวหนึ่งคือผมไม่ยึดติดกันเรามี relation ที่เราแข็งแรงใช่ไม่ยึดติดไหมครับว่าไม่เช่นเราใช้ชีวิตเราทำความรู้จักเราอยู่ด้วยกันมานาน คุณเป็นคุณเขาเป็นเขาไม่ต้องปรับหมายถึงว่าเข้าใจความต่างแล้วก็ไปด้วยกันได้มันคือคนสองคนที่พร้อมจะปรับเข้าหากันตลอดเวลาคือแบบคือเอาจริงพี่มันเกือบจะ9ปีแล้วอะไม่มีทางที่จะไม่มีปัญหา มีอยู่แล้วครับแต่ที่มันไปได้เรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายวันหนึ่งพอมาถึงจุดที่เป็นปัญหาก็ต้องมานั่งคุยกันมั้งแล้วผมว่าผมสองคนไม่เคยมีความคิดว่าเราจะต้องนานขนาดเนี้ย มันไม่เคยมีใครคาดหวังมาก่อนว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานแต่ผมว่าข้อดีมันคือเราไม่คาดหวังกันนั่นแหละมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมทำวันใหม่ๆให้มันดีตลอดเช่นสิ่งที่ผมพูดคือเราจะไม่ขอบคุณในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่คำชมที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราดีกันทั้งคู่คือแบบขอบคุณสำหรับเมื่อวานนะหรือแบบเฮ้ยวันนี้มันเป็นวันที่ดีว่ะเราชอบวันนี้แล้วเราก็ทิ้งมันไปพรุ่งนี้เราก็เริ่มใหม่แค่นั้นเองไม่ได้ยึดติดกับอดีตเราอยู่กับปัจจุบันใช่แล้วเราก็ทุกวันเป็นวันใหม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วผมผิดได้เขาผิดได้แล้วสุดท้ายวันนี้คือพูดกันตรงๆผมกับเขาไม่ใช่สามีภรรยากันสุดท้ายผมยังมีความเชื่อว่าคำว่าแฟนบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงขนาดนั้นนะ มันเป็นแค่คำที่เรารู้สึกว่าผมสบายใจที่ให้คุณเป็นแฟนผมแล้วกันแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีหลักประกันอะไรเราแค่เป็นคนที่เขาพร้อมที่จะให้กำลังใจผมในวันที่ผมล้มผมพร้อมที่จะอุ้มเขาไว้ในวันที่เขาเซมันแค่นั้นวันนี้ได้กลายเป็นเหมือน best friend แล้วเลยเพิ่งพูดกันเมื่อวานเลยว่าเขาบอกว่าเขารู้สึกนะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆพี่คิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเรามองว่าคนที่เราคบดูเป็นบางคนอาจจะเรียกว่าแฟนหรือว่าสามีภรรยาก็แล้วแต่วันไหนที่เรามองว่านี่คือเพื่อนรักเราก็จะให้เกียรติกันแบบใช่แต่บางทีคำว่ารักหรือคำว่าแฟนมันอีกละสื่อเนาะเราโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เราคิดว่ามันต้องมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้สังเกตไหมกับเพื่อนเราใช่ไหมบางทีเรายอมได้ในบางเรื่องหรือเพื่อนเราทำอะไรไม่ดีเราก็รับมันได้ใช่ไหมแต่ทำไมกับคนที่อยู่ข้างๆเราตลอดมันคือการยอมรับครับผมว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันน่ะห้ามกันไม่ได้หรอกแต่อยู่ที่ว่าเราจะ manage ความรู้สึกว่าเราจะยอมรับในข้อไม่ดีของเขายังไงเราเลือกที่จะจัดการกับความไม่ดีของเขายังไงเช่นเตือนเขาไหมแชร์กับเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองคิดอย่างนี้ดูไม่ได้เปลี่ยนเขานี่แค่แนะนำทำได้ก็ทำไม่ได้ก็อาจจะต้องหาทาง manage ใหม่เอ๊ยยังไงจะได้ว่าเออยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าอายุเรากันแค่นี้ไงพี่ผมยังมีสิทธิ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเขาก็มีสิทธิ์เจอคนใหม่ๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรให้เรายึดติดกันแต่วันนี้เราแค่เชื่อในกันและกันขอบคุณนะครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้คุยทุกเรื่องที่เฉียดสคริปต์บ้างเพราะว่าเท่าที่อ่านมานี่เราไหลไปยาวพอสมควรแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ได้คุยเนาะเรารู้จักกันมาตั้งแต่ต
อนนั้นคุณไปออกเกิดมาคุยใช่ครับใช่ไหมฮอร์โมนฮอร์โมนครับเป็นหลานพี่อาร์มถ้าพี่จำไม่ผิดครับพี่บูนใช่ไหมครับแล้วเราก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคุยกันได้รู้เรื่องตลอดเวลาเนาะแล้วเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแบบดีฟหรือว่านานขนาดนี้เนาะแต่ว่าทุกครั้งที่ได้เจอก็ชื่นชมในความก้าวหน้าของจิตใจคุณการทำงานของคุณแล้วก็รอคอยที่จะดูงานอื่นๆในอนาคตอีกไม่มีอะไรทำให้พี่มีความสุขไปกับการที่ได้เห็นคุณเล่นบทที่คุณเอนจอยที่สุดมันเริ่มจากตอนที่ปีใหม่เข้าโรงพยาบาลแล้วพี่ก็ดูเลือดคนใน Netflix ครั้งแรกจริงๆพี่บอกคุณดูคุณทำไมมันเล่นดีอย่างนี้วะคือแบบฉากที่พี่ชอบที่สุดคือฉากตอนจบมั้งตอนที่รถมันสวนกันฉากนั้นมันฉากนั้นมันฉากทำให้พี่มันอาจจะน้ำตาแบบนองนิดนึงอีกฉากนั้นก็เป็นฉากคีบกุ้งซึ่งพี่แหม่มก็เพิ่งเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าคุณเล็กเขาแอดลิบบทคีบกุ้งที่บนโต๊ะกินข้าวใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละก็ชอบก็เลยติดตามกันขอบคุณเช่นกันครับนะครับแล้วเราเจอกันอีกในวาระต่อไปขอบคุณครับนี่คุณชอบบ้านใช่ไหมแล้วเอารุ่นใหม่มาให้ Roscoe นะอ๋อโอเคฮะ 2 in 1คือสีอ่ะมันจะใสแล้วมันจะบล็อกบลูไลท์บล็อกจริงๆเลยนะเพราะบางทีบลูไลท์ที่คุณอ่านจากมือถือหรือว่าจากหน้าจอเนี่ยมันทำให้ปวดล้าครับนอกจากนั้นแล้วพอคุณเข้ามาในแดดปุ๊บเนี่ยมันจะฉาบเปลี่ยนเลนส์ภายใน15วินาทีเป็นสีทึบเลยพี่คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันกลมก็ตั้งชื่อว่า round